ว่าลุงคนนี้จะให้เรามาทำผ้าฝ้ายนะฮะแต่ผ้าฝ้ายนี่มันทำยังไงนี่ผมไม่รู้นะเฮ้ยลุงมาบอกกันก่อนนะว่าผ้าฝ้ายนี่มันทำยังไงนะครับเดี๋ยวว่าต้องดูในอันนี้นี่มันน่าเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือนะยากต้องคราฟคราฟก็ไม่มีนะฮะสงสัยจะต้องเป็นบ้านเวล2ก่อนนะฮะเดี๋ยวลุงจะไปภายใน8วินะฮะเห็นไหมข้างบนเขาก็บอกนะฮะว่าเดี๋ยวลุงจะไปแล้วนะอะไรกันแล้วนะโอเคก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นเกมที่ใช้ได้เลยอ่ะก้อนหินก่อนก็น่าจะเป็นแบบอีเวนต์เรื่อยๆนะฮะน่าจะมาแบบเรื่อยๆเลยนะครับว้าวลัคกี้นะครับผมเจอแร่ในหินด้วยนะครับผมคือตอนนี้เราเลเวลอัพแล้วอ๋อให้เรากลับไปนอนนะฮะถึงจะได้อัพสกิลนะครับแบบนี้นี่เองแหมเก็บก้อนหินก่อนนะขอเก็บก้อนหินก่อนเราค่อนข้างไหนเราได้แร่อ๋อซีเวอร์นี่ไงได้ซีเวอร์กับโกนะฮะโอเคโอเคอยู่นะฮะเฮ้อไปทุบที่ไหนไกลฮะทุบใกล้บ้านนึงก็พอนะครับผมหรือว่าเราต้องเคลียร์พวกเคลียร์พวกนี้ด้วยนะฮะทำให้มันที่บ้านแบบที่โล่งๆเนี่ยหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะชาร์จแบตมันก่อนชาร์จแบตมันก่อนนะฮะเดี๋ยวแบตมันหมดนะอัปเกรดใช้เชือกสร้างยังไงไม่รู้นะฮะปลูกนี่ไงอ๋อปลูกคอตตอนนะฮะคอตตอนผ้าฝ้ายต้องใช้คอตตอนนะฮะผมอันนี้ก็ต้องรอฝนตกนะครับผมฝนตกปลูกคอตตอนนะฮะโอเคโอเคหลับก็หลับนะครับครับสกิลกันเถอะสกิลเป็น intelligence แล้วก็ agility นะครับผม agility นะครับผม intelligence ก็คือเพิ่มพลัง your magic attack and energy point also import อะไรเนี่ยอ๋อแล้วก็จะมีในราคาที่ดีด้วยหรือเปล่านะไม่รู้ฮะเดี๋ยวลอง Google แป๊บนะครับถ้าเราไม่รู้อะไรก็คือไม่รู้นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมแต่ผมก็พยายามนะครับผมพยายามที่จะศึกษานะครับผมเดี๋ยว Google แป๊บนึงนะครับผม Google Translateเขาบอกว่าช่วยปรับปรุงราคาผลิตภัณฑ์อ๋อคือจะขายของได้แพงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมส่วน agility จะทำให้ speed แล้วก็ defense จาก attack เพิ่มขึ้นนะฮะแหมอุ้ยผมเลือกยากเลยอ่ะนะฮะผมเอาเป็นคนที่ฉลาดแล้วกันนะฮะฉลาดแล้วกันนะฮะเผื่อบางครั้งหน้าเราจะขายของได้ค่อนข้างแพงนะครับผมมีมอนเตอร์นะครับผมมีเอนมี่นะครับผมเอนมี่สปอร์เดตนะฮะอยู่ไหนนะฮะมุมบนมีสีม่วงอยู่นะฮะนี่ไงโอ้โหตัวนี้นะฮะตัวนี้โหดอยู่นะฮะตรงนี้เลือก agility ก่อนก็ดีนะครับผมไหนอยู่ไหนอยากเจอเอ้าพวกไม้ผมหายเฉยเลยนะฮะมาคามันก่อนนะฮะเก็บมันมาอยากเจออ่ะโอ้ยแต่มันตีแรงขึ้นได้เลยนะฮะโอ้ยเราตี2ทีแล้วถอยนะฮะผมรู้แล้วผมรู้ที่กะนี่มันไล่เรามานี่มันไล่เรามาแล้วก็ตีแล้วก็ถอยนะฮะตีแล้วถอยนะฮะตีแล้วถอยนะฮะนี่หรือมึงจะสู้นี่กูอัพค่าความฉลาดมาแล้วนี่เป็นไงล่ะคนฉลาดเขาสู้กันแบบนี้น้องเอ้ยเอาอู้ยตายนะฮะตายไปให้ผม
เฮ้ยยาอะไรมาอีกแล้วเนี่ยเยอะจริงๆพวกนี้มาได้ทั้งวีทั้งวันลงจอดก็ลงจอดตรงเนี้ยอัพจอดดินะฮะโอเคมันคือยานอะไรนะฮะอัปเกรดของแน่เลยผมคิดว่านะอ๋อพ่อค้านะฮะผมขายของนี่ไงเราขายของได้แพงขึ้นจริงด้วยจากไออันนี้ไม่ราคา10บาทนะครับผมกลายเป็นราคา11บาทนะโอเคขายไปนะครับผมขายเห็ดแดงนี่มันติดดาวแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่พิเศษนะฮะงั้นก็ขายของที่มันไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วกันนะขายก้อนหินให้มันไปนะโอเคแล้วเราจะซื้ออะไรดีอ๋อเป็นซื้อแบบพวกอาหารนี่หรือเปล่าครับผมอันนี้คือเหยื่อตกปลาเหรอเท่าที่ผมดูนะฮะอ๋อซื้ออาหารนะครับผมซื้ออันนี้ละกันนะฮะเฮ้ยบรอกโคลีนี่ยังไม่เคยปลูกนะฮะซื้อบรอกโคลีหน่อยละกันนะฮะแล้วก็ซื้อข้าวละกันนะครับผมโอเค12บาทจ่ายไปนะครับผมแค่นี้แหละไอ้มะนาวต่างรุ่นนะฮะเราไปปลูกต้นไม้ดีกว่าฮะเราผมคิดว่าเราควรจะปลูกต้นไม้สักนิดหนึ่งปั่นไฟกันนะเหมือนว่าเราต้องปลูกต้นไม้เหมือนว่าปลูกข้างหลังนี้ได้ไหมพูดได้อยู่นะฮะมันจะได้ไม่อันนี้ไงมันจะได้ไม่ลกนะฮะเดี๋ยวขอเฮ้ยขอทุบก้อนหินก้อนนี้ก่อนนะฮะโอเคครับทุบก้อนหินเฮ้ยโอเคนะฮะเรามาปลูกข้างหลังนี้ดีกว่านะครับผมจัดเขาเรียกว่าจัดระเบียบนะฮะจัดระเบียบทางสังคมนะครับผมบ้านจะได้สวยๆนะฮะปลูกตรงนี้แล้วกันดูเหมือนว่าไอ้ต้นนี้มันจะเกะกะจริงนะฮะตัดไปนะฮะต้นนี้เกะกะนะฮะก้อนหินตรงนี้ก็ค่อนข้างเอ้ยต้องต่อยกี่ทีเนี่ยมันจะหายไปนะฮะสุดเกะกะจริงนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเอาไว้ตรงนั้นแล้วกันนะว่างๆเขามาขุดใหม่แต่เราต้องปลูกต้นไม้กันก่อนนะครับผมเพื่อโลกสีเขียวของเรานะครับผมโอเคโอ้เล่นเกมนี้เล่นเพลินมากเลยนะฮะเป็นเกมฟรีบนสตรีมนะครับผมใครว่างๆก็ไปโหลดกันเล่นได้นะครับผมเกมไม่กี่เมกเองนะฮะร้อยกว่าเมกเองนะฮะโหลดไม่ถึงนาทีอ่ะนะฮะติดให้เร็วๆโหลดไม่ถึงนาทีอ่ะบอกเลยนะครับขนาดผมยังโหลดแค่นาทีเดียวเองนะครับคิดดูแล้วกันกระจอกของผมเนี่ยนะฮะ